ราพยายามจะบอกคนทุกอย่างหากท่านผู้ชมขาเวลาจะเสพอะไรก็ตามเนี่ยต้องเสพอย่างเข้าใจบางทีพอคุณฟังแล้วคุณอาจจะมีความสุขทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะข้อสุดท้ายเลยนะเราซื้อสอนอาจารย์ว่าเป็นหนึ่งหรือจำไว้นะคำว่าห่วงจุ้ยเนี่ยถ้าอะไรมันยังมีประโยชน์อยู่ถือว่าห่วงจุ้ยดีเสาไฟฟ้ามีประโยชน์ไหมคะโอเคทุกอย่างที่มันยังมีประโยชน์แสดงว่ามันดีหมดไม่มีอะไรน่าห่วงอาจารย์ขออนุญาตเป็นกลางเนาะเพราะในที่สุดเนี่ยอาจารย์จะมีแฮชแท็กว่าห่วงจุ้ยนอกตำราเพราะเราเรียนรู้สิ่งต่างมาแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากชีวิตจริงของการปรับแก้ทั้งหมดจึงบอกว่าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะเสาไฟฟ้าไม่สามารถทำให้คุณเสียเงินได้หลายคนบอกอาจารย์ขาประตูกับประตูเจอกันซ้อนกันเนี่ยเดี๋ยวผัวหนูจะไปมีใหม่ฉันถามว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความมักง่ายของผู้ชายหรือคะประตูมันไม่สามารถทำให้ใครเนี่ยมีภาวะทางอารมณ์ที่จะเป็นชู้เป็นกิ๊กได้ดังนั้นถึงบอกว่าในที่สุดเนี่ยทุกเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาเราบอกกับทุกคนว่าจริงๆประตูกับประตูสามารถซ้อนกันได้เชื่อไหมคนโบราณเนี่ยถ้าคนจีนทำไมประตูถึงประตูเขาห้ามซ้อนกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยมิจฉาชีพเยอะการยืนมองจากหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมองนับจำนวนคนถึงหลังบ้านได้อันนี้ไม่ควรแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะต้องบอกมันมีความปลอดภัยเยอะมากมีกล่องวงจรปิดนู่นทำให้ประตูกับประตูสามารถซ้อนกันได้บางคนบอกซ้อนแล้วเงินไหลออกเงินไม่ได้อยู่ที่เราใช้จ่ายหรอคะถูกไหมฮะอยู่ที่ตัวบุคคลดังนั้นทุกเรื่องราวทั้งหมดจนเราเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้มาปั๊บเราก็เริ่มมาปรับใช้ตัวเองจากวันที่เจ๊งจากวันที่ล้มเนี่ยชีวิตก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยศาสตร์เราเองเราก็เลยพูดตามความในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราจึงเป็นบุคคลนึงที่ต้องบอกศาสตร์ไปขัดแย้งกับทุกคนนะศาสตร์ของเราก็จะเป็นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเอาสินแสมาดูที่บ้านกลัวเขาสั่งให้ทุบนั่นทุบนี่เนาะนี่ก็ให้อาจารย์เขาไปดูให้เขาก็ไม่ได้สั่งทุบอะไรเลยนะสั่งทุบอย่างเดียวทุบอะไรทุบหน้าทุบหน้าชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นจะได้ทุบหน้าเราโดนกันมาหมดอะเนาะให้ทุบเนี่ยคือปิดประตูทุบประตูไม่ให้มีห้องน้ำตรงนี้เยอะทุบเรื่องมากเราเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ10ลอกับการที่แบบเอาเงินมาทุบเปลี่ยนฮวงจุ้ยต่างๆจนสุดท้ายวันนี้เนี่ยเราถึงมาเป็นห่วงจุ้ยนอกตำราเราพยายามจะบอกคนทุกอย่างหากท่านผู้ชมขาเวลาจะเสพอะไรก็ตามเนี่ยต้องเสพอย่างเข้าใจบางทีพอคุณฟังแล้วคุณอาจจะมีความสุขทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะข้อสุดท้ายเลยนะเราซื้อสอนอาจารย์ว่าเป็นหนึ่งหรือจำไว้นะคำว่าห่วงจุ้ยเนี่ยถ้าอะไรมันยังมีประโยชน์อยู่ถือว่าห่วงจุ้ยดีเสาไฟฟ้ามีประโยชน์ไหมคะโอเคทุกอย่างที่มันยังมีประโยชน์แสดงว่ามันดีหมดไม่มีอะไรน่าห่วงเวลาเราไปดูห่วงจุ้ยบ้านใครอย่างสมมติไปดูบ้านพี่ไฮเนี่ยพี่ไฮอยากนอนตรงไหนบอกเลยปลูกบ้านตามใจผู้อยู่คือคอนเซ็ปต์ของดิฉันใครอยากนั่งตรงไหนนอนได้บอกแต่ฉันขอแค่เอาภาพตรงนี้มาติดให้หน่อยขอมีต้นไม้เล็กๆวางตรงนี้หน่อยเพื่อเป็นการปรับแก้เพราะสุดท้ายฉันไม่ได้อยู่บ้านคุณนั้นถ้าเกิดฉันปรับตามอารมณ์ในสิ่งที่ปรับคุณก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนั้นคุณอยากนอนแบบไหนคุณอยากนอนยังไงเลือกมาเลยต้องถามเจ้าของบ้านถูกต้องแล้วเดี๋ยวฉันก็จะปรับสิ่งต่างๆนะคะนะฮะได้ความรู้เยอะเพราะว่าความสบายใจของคนเยอะมากนะแต่ว่าดูจากของอาจารย์อาจารย์เอาเป็นพื้นฐานความเป็นจริงเนาะ